ข้อสันนิษฐานที่ว่าโอ้ยไม่กล้ายุบหรอกเพราะว่า2พรรคใหญ่รวมกันก็26ล้านเสียงแล้วเนี่ยพี่อ๋อยก็คิดว่าเขาไม่สนหรอกคนมีอำนาจเนี่ยเขาเกรงกลัวเสียงประชาชนที่มันงอกมาขนาดนี้ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เขาไม่เคยสนแต่ว่าต่อไปเขาควรจะสนไหมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างถ้าจะให้แนะนำคือคุณอย่าคิดอะไรกันง่ายๆเพราะต่อไปนี้การเมืองจะไม่เหมือนเดิมแล้วการเมืองไม่เหมือนเดิมแน่มีสัญญาณอะไรหรือเปล่าตอนนี้เพราะว่ากกต.ก็ช้าหรือเกินรัฐบาลแห่งชาติก็เริ่มมาแล้วมันเริ่มสร้างกระแสแล้วเริ่มนวดเริ่มนี่อันนี้พี่อ๋อยคิดว่ามันมีสัญญาณอะไรไหมที่จะทำให้มันพลิกไปจากเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกตั้งมาก็มันน่าจะมีความพยายามอยู่ในหลายรูปแบบหลายวิธีการนะครับแต่ว่าเอาเรื่องกกต.เนี่ยกกต.เนี่ยโดยระบบที่วางไว้กกต.สามารถให้คุณให้โทษถึงขั้นทำให้การตั้งรัฐบาลมันพลิกได้แล้วก็ทำมาแล้วในคราวที่แล้วใช่ไหมจะเรียกว่าพลิกก็ไม่เชิงแต่ว่าทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับฝ่ายที่เป็นรัฐบาลไปคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วกกต.ไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่มีสาเหตุอะไรเลยที่จะรับรองประกาศรับรองการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการช้าไปมันไม่จำเป็นต้องใช้เวลา60วันเพราะมันเป็นบัตรใบสองใบแล้วไม่ใช่บัตรใบเดียวบัตรใบเดียวมันต้องรอเลือกตั้งให้ครบทุกเขตจึงมาคำนวณได้ว่าส.ส.พึงมีเป็นยังไงพรรคไหนจะเป็นยังไงมันต้องทุกเขตไม่งั้นมันต้อง 100% น่ะไม่งั้นมันคำนวณไม่ได้ใช่ไหมคราวนี้ไม่ต้องแล้วปาร์ตี้ลิสต์จบแล้วนี่มันแยกกันแล้วนะมันแยกกันแล้วคุณก็คำนวณออกมาได้แล้วว่าปาร์ตี้ลิสต์ใครได้เท่าไหร่มันก็ไม่เปลี่ยนแล้วจะเกิดใบเหลืองใบแดงอะไรก็ไม่เกี่ยวกับปาร์ตี้ลิสต์แล้วเขตคุณก็จะเหลือเขตที่นับใหม่เลือกใหม่อยู่ระหว่างสอบสวนและเข้มข้นมากมีโอกาสต้องให้ใบเหลืองใบแดงก็แค่นี้ซึ่งทำไปอีกแป๊บหนึ่งคุณก็จะมีเขตที่เสร็จแล้วเนี่ยเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็น90กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรตามเงื่อนไขของการจะประชุมสภาได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้เร็วแต่ว่าถ้าช้าไปอีกเราก็ต้องสงสัยตั้งข้อสงสัยไปที่กกต.ว่าคุณกำลังทำอะไรคุณดึงทำไมนะจริงๆมันไม่มีเหตุต้องประกาศให้เร็วที่สุดแล้วอย่าไปอ้างว่ามีเวลา60วันทีนี้เรื่องอื่นมันก็จะเข้ามาใช่ไหมระหว่างนี้เข้ามาถ้ายิ่งดึงไปมันก็จะกลายเป็นแทนที่เขาจะประชุมเลือกประธานสภาได้อะไรเนี่ยยังไม่ได้เพราะคุณช้าอยู่และมีเรื่องอื่นเข้ามาเรื่องอื่นเข้ามาก็เช่นรัฐบาลแห่งชาติเสนอแล้วแต่ว่าก็คงแป๊กอะนะเพราะว่ามันล่าหลังมากแล้วก็โมฆะเลือกตั้งโมฆะเลือกตั้งไม่น่าจะถึงขั้นนั้นเลือกตั้งซ่อมร้อยกว่าเขตเนี่ยมันดูแล้วคือก็กกต.ออกมาบอกแล้วใช่ไหมการรับรองผู้สมัครเขารับรองโดยหัวหน้าพรรคส่วนถือหุ้นสื่อไม่ถือหุ้นสื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครหรือคุณสมบัติส.ส.ไม่เกี่ยวกับหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นมันก็ไม่กระทบการเซ็นนั้นไปนี่คือกกต.พูดเองเพราะฉะนั้นไอ้110กว่าเขต นี่ก็คงไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นและถ้าเกิดขึ้นมันก็จะเป็นอะไรที่มีผลต่อการเมืองไทยอย่างมากนะอย่างแล้วพวกที่ทำให้ทำเรื่องแบบนี้พวกที่คิดจะทำลายกันแบบนี้จะหนาวลองเลือกตั้งซ่อมสิแต่ที่สำคัญที่มันจะเป็นปัญหาด้วยก็คือมันไม่ใช่เฉพาะ112เขตใช่ไหมมันอาจจะไปกระทบปาร์ตี้ลิสต์ถ้ามันจะกระทบแต่เท่าที่ดูแล้วมันคงไม่เป็นไรละแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอื่นอีกอะเนี่ยการมาจะดูว่าเรื่องคุณสมบัติเรื่องหุ้นอะไรเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องที่น่าอเนจอานาถสำหรับการเมืองไทยคือเอาเรื่องที่รัฐนูลเขียนไว้แบบห้วนๆแล้วมาใช้กันอย่างที่มันไม่คำนึงถึงเจตนารมณ์ของการที่จะป้องกันไม่ให้นักการเมืองไปครอบงำสื่อเพื่อใช้สื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและพวกครับนี่ถ้าเขาใช้มีหุ้นอยู่ 0.0001 %ครับครอบงำได้ไงครับมันก็ต้องถามแหละสองสื่อนั้นก็ไม่แอคทีฟด้วยแล้วมันจะครอบงำแล้วจะครอบงำก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ใช้สื่อนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเองก็ไม่ได้ด้วยแต่ถ้าจะตีความบอกว่าไม่ได้ไม่รู้ล่ะตัวหนังสือเขียนมาอย่างนี้ก็เอออย่างนี้มันก็จะกลายเป็นว่าอ๋อระบบของคุณเนี่ยมันมีไว้สำหรับจะใช้กับ
นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับผู้ที่มีอำนาจโดยไม่เชื่อมโยงไม่ยึดโยงกับประชาชนครับใช่ไหมเลือกใช้เอาตามใจชอบอันนี้มันจะไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมืองในระยะยาวไม่เป็นผลดีต่อความเชื่อถือต่อระบบไม่เป็นผลดีต่อความขัดแย้งในสังคมที่มันจะมากขึ้นต่อไปครับครับตัวพี่อ๋อยเองผ่านการยุบพรรคการเมืองมาหลายต่อหลายรอบมากเลยครับคิดว่าอนาคตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกไหมฮะยุบไม่ว่าจะเพื่อไทยหรือก้าวไกลก็ตามด้วยข้อหาใดๆก็ตามยุบพรรคเนี่ยมันยังจะเกิดขึ้นได้อีกไม่มีหลักประกันอะไรที่เราจะบอกว่าจะไม่มีการยุบพรรคอีกแล้วเพราะระบบว่าด้วยการยุบพรรคมันยังอยู่และมันเป็นระบบที่ผิดโดยพื้นฐานก็คือมันให้ยุบพรรคได้ง่ายมากถึงแม้ว่าจะบอกว่าต้องล้มล้างการปกครองต้องได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอะไรเงี้ยกับอีกแบบคือลืมส่งบัญชีลืมทำบัญชีอันนี้ก็แบบหนึ่งพรรคได้ใช่ไหมแต่อันนั้นมันจะไม่ค่อยเกิดกับพรรคการเมืองใหญ่ๆจะเกิดจากพรรคที่ไม่แอคทีฟแต่สำหรับพรรคการเมืองที่มีบทบาทสำคัญทางการเมืองมันก็มาใช้ข้อนี้แต่มันมีการใช้แบบผิดเพี้ยนไปมากไม่เป็นสัดส่วนนะเช่นมีกรรมการพรรคคนหนึ่งไปซื้อเสียง 20,000 บาท600 US ดอลลาร์ใช่ไหมมีผลทำให้ถูกใบแดงคณะกรรมการทั้งคณะถูกเพิกถอนสิทธิ์กระทบไปถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นกรรมการอยู่ด้วยรัฐบาลทั้งรัฐบาลล้มและนักการเมืองอีกเป็นขยงถูกเพิกถอนสิทธิ์ถ้าปัจจุบันก็10ปีใช่ไหมมันเป็นอะไรล่ะคุณซื้อเสียงไป 20,000 บาท 20,000 บาทมันควรจะปรับคนนั้นหรือลงโทษอะไรจำคุกรอลงอาญาแล้วก็เลิกกันสิรัฐบาลล้มเลยมันล้มรัฐบาลทั้งหมดไปครับอันนี้คือระบบการยุบพรรคของประเทศไทยซึ่งมันเป็นระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งต้องการมีไว้สำหรับทำลายพรรคการเมืองทำลายระบบพรรคการเมืองและจัดการกับพรรคการเมืองบางกลุ่มบางประเภทเท่านั้นพรรคการเมืองที่ไม่ใช่สายไทยรักไทยเพื่อไทยนะก่อนหน้านี้ที่ยุบถูกยุบกันไปอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมพร้อมพลังประชาชน111ก็เพราะมาร่วมรัฐบาลถูกจับว่าซื้อเสียงจ่ายเงินให้แม่ค้า 20,000 บาทเหมือนกันยุบเพิกถอนสิทธิ์พ้นจากรัฐมนตรีเพิกถอนสิทธิ์คนละ5ปีสุดท้ายดำเนินคดีไอ้คนซื้อเสียงศาลตัดสินบอกว่ายกฟ้องหรือว่ายุติที่ขั้นอัยการกับผู้ว่าด้วยซ้ำบอกว่านั่นเขาจ่ายหนี้ให้แม่ค้าแต่ว่าสิทธิ์ที่โดนเพิกถอนไปแล้วเพิกถอนไปหมดแล้วยุบพักไปหมดแล้วอันนี้คือชุด109คนนี่คือระบบระบบที่มันเลือกใช้ตามใจชอบแล้วก็ไม่ย้อนไปเอาเรื่องใครก็ไม่ได้ย้อนไปขอความยุติธรรมคืนก็ไม่ได้ครับระบบการยุบพักมันยังมีอยู่และมันสามารถใช้ได้ง่ายๆอยู่แบบนี้นะฉะนั้นใครจะมาบอกว่าเอ้ยต่อไปคงไม่ยุบพักไม่มียุบพรรคอีกแล้วไม่ใช่ละหรือสมมติฐานที่ว่าเมื่อไหร่ยังไงครับข้อสันนิษฐานที่ว่าโอ้ยไม่กล้ายุบหรอกเพราะว่า2พรรคใหญ่รวมกันก็26ล้านเสียงแล้วเนี่ยพี่อ๋อยก็คิดว่าเขาไม่สนหรอกคนมีอำนาจเนี่ยเขาเกรงกลัวเสียงประชาชนที่มันงอกมาขนาดนี้ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เขาไม่เคยสนแต่ว่าต่อไปเขาควรจะสนไหมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างถ้าจะให้แนะนำคือคุณอย่าคิดอะไรกันง่ายๆเพราะต่อไปนี้การเมืองจะไม่เหมือนเดิมแล้วการเมืองไม่เหมือนเดิมแน่ครับแต่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นส.ส.มาหลายสมัยคือพี่อ๋อยเป็นส.ส.ตั้งแต่ที่ประเทศไทยยังไม่มีระบบปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมครับแต่ต้องลงส.ส.เขตเพื่อจะเข้าสภา15ปีก่อนมีปาร์ตี้ลิสต์15ปีก่อนมีปาร์ตี้ลิสต์เพราะมันมีตอนรัฐธรรมนูญ40ใช่ไหมครับครั้งนี้เป็นช่วงเวลานี้ทศวรรษที่ผ่านมานี้เป็นการเมืองที่น่าจะสกปรกโสโครกมากที่สุดเลยในทศวรรษนี้ทศวรรษนี้อย่างน้อยก็ตั้งแต่62มาถึงตอนนี้ตั้งแต่คุณประยุทธ์เข้าสู่อำนาจแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งแล้วมาจนถึงวันนี้ตั้งแต่57แล้วนะฮะคือ57มาถึง62มันเป็นเผด็จการสมบูรณ์แบบนะเผด็จการสุดๆครับเลวร้ายที่สุดในโลกใช่ไหมเราอยู่กันมาแบบนั้นคนคนเดียวมีอำนาจเหนืออำนาจอธิปไตยและองค์กรอิสระทั้งหมดสั่งถอนประธานปลดประธานศาลฎีกาก็ยังได้ปลดอัยการก็ได้และอบปลดไปแล้วด้วยครับเพราะนั้นเป็นระบบที่
ใช้ไม่ได้ที่สุดแต่ว่าระบบหลังจากนั้นมามันก็คือกำหนดโดยรัฐธรรมนูญซึ่งพวกเขาเขียนไว้มันก็คงยังไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่ดีตรวจสอบอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเวลาตั้งรัฐบาลคุณเอาสวมาตั้งตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับมันเลวร้ายสุดๆแหละแต่ว่ามาถึงตอนนี้ก็ต้องเรียกว่ามันผิดแผนของพวกเขาพวกที่วางระบบนี้เดิมเขาคิดว่า5ปีสวมีอำนาจ5ปีครับรัฐบาลมัน4ปีหมดอายุเขาก็เลือกตั้งอีกเขาก็ใช้อำนาจอีกเพื่อตั้งพวกเขาเป็นรัฐบาลอีกนั่นแหละเขาคิดแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอมันเข้ามาในการเมืองเขาต้องตั้งพรรคการเมืองเขาต้องมาเล่นกับการเมืองกลายเป็นเขาประสบปัญหาแล้วพอเลือกตั้งประชาชนบอกว่าไม่เอาพวกคุณอีกแล้วแผนของเขาก็สะดุดครับสะดุดแล้วเพียงแต่ว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยก็ถึงแม้จะได้310กว่าเสียงแล้วก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ง่ายๆหรืออาจจะตั้งไม่ได้ก็ได้ไม่รู้ละนะครับก็เนื่องจากกติกามันไม่เป็นประชาธิปไตยแต่อย่างน้อยผมว่ามองว่ามันเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยของประเทศไทยก็คือว่าประชาชนตัดสินพวกคุณว่าไม่เอาละพวกที่ยึดอำนาจมาเราไม่เอาเห็นชัดและเราต้องการพรรคฝ่ายประชาธิปไตยให้เดินหน้าและชนะกันมาด้วยนโยบายและด้วยประเด็นเรื่องประชาธิปไตยไม่ใช่ชนะเพราะกระสุนอันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีมาก